สม.เผยที่มาความปังเลขที่ตามซื้อทุกงวดจนถูกหวย30ล้านจุดประทัดแก้บนทันทีหมื่นนัดป้าอสม.เผยที่มาความปังถูกหวย30ล้านจุดประทัดแก้บนทันทีหมื่นนัดเพื่อนบ้านยินดีเพียบเล่าเป็นเลขที่ซื้อตามทุกงวดหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1มีนาคม67โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข253603รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก975 900รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก382703รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข79ภายหลังจากออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้โดยงวดนี้มีผู้ถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีใหม่อีกแล้วเมื่อโลกออนไลน์แชร์ภาพผู้โชคดีชาวจตรังโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน5ใบเป็นเงิน30ล้านซึ่งภาพดังกล่าวได้กระจายผ่านสื่อโซเชียลไปอย่างรวดเร็วจนมีคนเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบผู้โชคดีคนดังกล่าวทราบชื่อคือนาอีดอายุ60ปีชาวเวดห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมีอาชีพแม่บ้านและยังเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ด้วยโดยนาอีทพร้อมด้วยลูกสาวถือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบให้ผู้สื่อข่าวดูและบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและครอบครัวได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.ห้วยยอดแล้วนาอีทบอกว่าเลขที่ซื้อเป็นเลขป้ายทะเบียนรถยนต์คันเก่าซึ่งจะซื้อเป็นประจำทุกงวดจะเน้นเลขท้าย3ตัวคือ603มาคราวนี้ก็ถูกทีเดียว5ใบรางวัลที่1เลยและดีใจมากหลังจากรู้ว่าถูกหวยก็จุดประทัดแก้บนที่หน้าบ้าน 10,000 นัดหลังจากนี้จะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญและลอตเตอรี่นี้ซื้อมาจากแม่ค้าเจ้าประจำที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหลังทราบข่าวดีก็มีเพื่อนบ้านต่างแวะเวียนมาแสดงความยินดีกับนาอีดเศรษฐินีคนใหม่ชาวอำเภอห้วยยอดกันเป็นจำนวนมากด้านนางสาวคณิษฐาหรือน้องจ๊ะแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าตนเองเป็นชาวกาญจนบุรีมาอยู่ที่ตรังนานแล้วโดยยึดอาชีพเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่โดยขายประจำอยู่ที่ตลาดควนหนังขำและตนเองอยู่หมู่บ้านเดียวกับคนที่ถูกรางวัลนาอีทจะบอกให้ตนเองเก็บเลข603ไว้ทุกงวดมางวดนี้เมื่อทราบว่านาอีทถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็รีบวิ่งไปบอกที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลกันและตนเองก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากจนน้ำตาไหลแทนลูกค้าด้วยได้รวยชาตินี้รางวัลที่1โดนชุดใหญ่แตก30ล้านได้เฮลั่นกันทั้งบ้านมาดามแป้งมอบหมายอิทธิอิทชมเกมพัทลุงฟัดแม่โจ้ชิงถ้วยเมืองไทยประกันภัยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบหมายงานมาซาทาดะอิทธิอิทกุนซือชุดใหญ่เข้าชมเกม BGCเมืองไทยประกันภัยครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมอบหมายให้มาซาทาดะอิทธิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเข้าชมเกมระหว่างพัทลุง FC เตรียมพบกับแม่โจ้ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลถ้วย BGC เมืองไทยประกันภัยครับเสร็จ2023ส่วน24รอบชิงชนะเลิศเพื่อช่วยปลุกกระแสความตื่นตัวและความคึกคักให้กับฟุตบอลรากหญ้าพร้อมเชื่อมีเพชรเม็ดงามแฝงอยู่เช่นกันนายกสมาคมมีนโยบายให้มาซาทาดะอิทธิอิเดินทางไปดูเกมฟุตบอลไทยลีกในทุกระดับเพื่อแสดงให้เห็นว่านักเตะทุกคนมีโอกาสติดทีมชาติไทยหากทำผลงานได้ดีทั้งชุดใหญ่และชุดU-23ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอยู่เช่นกันทำให้ล่าสุดมอบหมายให้อีกที่อีกไปดูการแข่งขันของทีมในระดับไทยลีก3บ้างโดยทั้งแม่โจ้และพัทลุง FC ก็ต่างผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อลุ้นขึ้นไทยลีก2สำหรับฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับเป็นฟุตบอลถ้วยเฉพาะทีมไทยลีก
3ที่จัดขึ้นครั้งแรกภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนหรือ BGC และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนโดยมี58สโมสรจากปุ๋ยรุ่งอรุณไทยลีก3ทั้ง6โซนเข้าร่วมแข่งขันโดยพัทลุง FC เตรียมพบกับแม่โจ้ยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศวันที่3มีนาคมที่ BG สเตเดียมเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่อง BG Channel ซึ่งทีมแชมป์จะได้รับเงิน3ล้านบาทรองแชมป์1ล้านบาทและทีมอันดับ3ร่วมคือลพบุรีซิตี้และอุตรดิตถ์ศักดิ์สยาม FC จะได้รับเงินทีมละ 400,000 บาทไอ้ปรีชญากลับมาแล้วสวยใสใช้ไลกว่าเดิมพร้อมทำงานมากนักแสดงสาวไอ้ปรีชญากลับมาแล้วสวยใสใช้ไลกว่าเดิมเผยพร้อมทำงานมากหลังเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากการป่วยเป็นซึมเศร้าเข้ารับการรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจจากโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับนักแสดงสาวไอ้ปรีชญาพงษ์ธนานิกรจนตอนนี้สุขภาพกลับมาดีแล้วล่าสุดนักแสดงสาวได้โพสต์ภาพตัวเองที่หน้าตาสดใสพร้อมกับเขียนแคปชั่นกลับมาแล้วจริงๆนะคะพร้อมรับทุกงานค่ะจ้างเถอะจากนั้นทั้งแฟนคลับและเพื่อนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆว่าสวยสตรองมันต้องอย่างนี้คนสวยของเขามาแล้วโหเย้เก่งมากคนสวยส่งกำลังใจนะเย้สดใสที่สุดครับเยอฟับและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG ไอปรีชญาย้อนเส้นทางรัก PK โยเกิร์ตรักแรกพบสู่เซนใบหย่าจบฉากรัก12ปีย้อนเส้นทางรักคู่รักต่างวัย PK โยเกิร์ตจากรักแรกพบสู่เซนใบหย่าจบฉากรัก12ปีทำชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเพียบเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนอยากเผือกไปทั้งโซเชียลเลยทีเดียวกับกระแสข่าวพิธีกรชายรายการดังขอเมียมีโลก2ใบก่อนโยงเข้าถึง DJ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรกับโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมจนเจ้าตัวต้องออกมาขอแถลงการและเปิดใจครั้งเดียวในรายการคุยแซ่บโชว์สร้างความช็อกให้กับโซเชียลด้วยการยอมรับความจริงว่าเมื่อเช้า PK และโยเกิร์ตคู่รักอายุห่างกันถึง14ปีหย่ากันแล้วยอมรับว่ามีปัญหากันแต่ตอนนี้จบกันด้วยดีดังนั้นหากใครไม่เคยรู้จักเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่คบกันนานถึง12ปีข่าวสดจะมาสรุปเส้นทางรักให้ฟังค่ะ PK และโยเกิร์ตเจอกันครั้งแรกที่งานอีเวนต์งานหนึ่งโยเกิร์ตไปเดินแบบ PK เขาและเป็นพิธีกรซึ่งวันนั้น PK ยังจำได้ดีโดยวันนั้นโยเกิร์ตใส่ชุดสีส้มขึ้นเวทีซึ่ง PK เคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเหมือนกับรักครั้งแรกเห็นแล้วชอบเลยจากนั้น PK ได้ขอให้นานเน็กช่วยติดต่อโยเกิร์ตบอกว่าน้องชายผมชอบแต่กลับถูกโยเกิร์ตปฏิเสธทันทีว่าไม่สนใจค่ะขอบคุณค่ะเพราะเธอมีแฟนอยู่แล้วทำเอา PK ทักไปขอโทษที่ขอให้นานเน็กติดต่อไปทำให้ทั้งคู่ได้คุยกันแบบพี่น้องมานาน8เดือนซึ่งทางโยเกิร์ตยอมรับว่าตอนนั้นไม่เคยหวั่นไหวกับ PK เลยแต่เมื่อโยเกิร์ตเลิกกับแฟนก็ได้คุยกันมากขึ้นจนคบกันโยเกิร์ตเล่าว่าคือก่อนหน้านั้นที่พี่ PK พยายามจีบตลอดก็คุยแต่โยปิดตัวเองคือคุยเล่นแต่ไม่ได้เปิดใจไม่ได้รับด้วยความที่โยไม่ได้เปิดใจให้เขาเลยโยปิดประตูใส่เขาตลอดมันก็เลยทำให้เราสองคนทะเลาะทางด้านพีเผยตอนแรกก็ทะเลาะกันเยอะเพราะว่าอายุเราห่างกัน14ปีโยจะเป็นอย่างนี้เด็กวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมั่นใจในตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองขึ้นก่อนเราเป็นลูกคนเล็กอารมณ์เราขึ้นก่อนคนอื่นเหมือนกันก็เลยชนกันตลอดโยเกิดกล่าวต่อว่า
จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก่อนหน้าที่คบกับพี่ทีเคเป็นผู้หญิงอองๆชอบคุยกับตุ๊กตาเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เรื่องที่พี่ทีเคจะเข้าใจว่าแบบคุยกับตุ๊กตาได้แล้ววันหนึ่งที่คิดว่าจะไม่เอาจะทิ้งตรงนี้ไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับตุ๊กตาหมีเราก็เลยคิดว่าเขาเข้าใจเราเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขามากๆแต่เขาทำให้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องเริ่มเปิดรับแล้วก็ลองศึกษาผู้ชายคนนี้ดูจากนั้นก็เริ่มคุยกันจริงจังมา2ปีและจนกระทั่งเริ่มเข้าปีที่8 PK ก็คิดว่ากลัวการแต่งงานเพราะตนรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องแต่งก็ได้ตราบใดที่มีงานมีเงินเราหาความสุขให้กับเราและคนข้างๆได้แต่สำหรับโยการแต่งงานคือสำคัญโยเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่อยากใส่ชุดแต่งงานอยากมีงานเราเลยคิดว่าเอาความสำคัญเขามาใส่มากกว่าความสำคัญตัวเองดีกว่าพร้อมเล่านาทีขอแต่งงานที่มาลดีฟว่าตอนแรกผมอยากจะเอาครอบครัวเขากับผมมาลงเรือที่เจ้าพระยาเป็นคนชอบน้ำบ้านก็ติดน้ำคอนโดก็ติดน้ำแต่ก็ไม่เกิดขึ้นและอยู่ดีๆเขาก็เชิญไปโรงแรมที่มาลดีฟก็เลยอีเมลส่วนตัวไปหาเมเนเจอร์บอกว่าถ้าไอจะขอโยแต่งงานยูมีที่ไหนแนะนำบ้างเขาก็เลยบอกว่าเข้าพักห้องแล้วก็ลงเรือขับไปชั่วโมงหนึ่งที่ขอบฟ้ากับขอบน้ำมันเป็นเส้นเดียวกันแล้วขอตรงนั้นต่อมาพีเคและโยเกิร์ตจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2562ณกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2563แต่งงานกันที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกรุงเทพมหานครในทีมเดอะมิเรอร์ออฟโซแต่แล้วชีวิตรักของทั้งคู่ก็จบลงปิดฉากรัก12ปีไปอีกคู่อ่านข่าวเพิ่มเติมพิธีกรชายรายการดังขอเมียมีโลก2ใบเมียเศร้ากันชัยทั้งโพสเมนลั่นมากมีคนใบ้ชื่อภาษาอังกฤษ PK โยเกิร์ตควงคู่เปิดใจหย่าแล้วร่ำให้รับชีวิตคู่มีปัญหาขอโทษรักษาสัญญาไว้ไม่ได้